Thank you.
ทฤษฎีทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกๆใบในปัจจุบันย่อมมีพื้นฐานมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่ขอรบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงทิศอย่าหลงแถวอย่าหลงช่องทางอย่าหลงประเด็นไม่งั้นจะตามกันไม่ติดตามกันไม่ทันมันจะเป๋พอเป๋แล้วก็ยุ่งเนาะเอาเที่ยวแน่ๆกันแล้วกันเน้นหนักเรื่องของเรื่องเรามนุษย์นะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็ค่อยๆพิจารณาดูว่าเป็นมนุษย์จริงไหมเป็นมนุษย์มันมี 2-3 สภาวะมั้งเช่นมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงไอ้มนุษย์สองกลุ่มเนี่ยมนุษย์สเทโวก็แปลว่ามนุษย์ที่มีใจสูงรู้จักคำว่าละอายจากสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปแล้วทำสิ่งใดๆไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงถึงคนใกล้ชิดระยะใกล้ระยะไกลไม่คำนึงถึงสังคมนั่นนะนะมนุษย์พันนี้เขาจะเรียกว่ามนุษย์ใจต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เทโวเนี่ยแปลว่ามนุษย์รู้จักคำว่าละอายละอายในการกระทำสิ่งใดๆในการพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจะละอายเวลาพูดเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยจะละอายละอายเนียมสงี่ยมเจียมบอดี้สงี่ยมเจียมคำพูดประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นมนุษย์เทโวหรือมนุษย์เทวดาเนี่ยเขาว่าส่วนเราว่าก็คือมนุษย์ที่มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราว่านะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญามนุษย์อย่างเราต้องอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมส่วนสเทโวหรือสเปโตก็คือมนุษย์เปรตนะคำว่าเปรตไหมเปรตก็แปลว่ามีศักดิ์มีสีต่ำกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาถ้าหากว่ามนุษย์ปกติธรรมดาจะรู้จักดีกับชั่วมนุษย์พัฒนาการที่ดีขึ้นไปสู่มนุษย์เทโวก็ต้องทำดีหนีชั่วเห็นไหมมนุษย์ปกติธรรมดาต้องรู้จักว่านั่นดีให้หนีชั่วก็คือไม่ดีนั่นแหละครับเห็นไหมถ้าผู้ใดก็ตามที่รู้ตัวว่าพัฒนาจากไม่ดีไปสู่ดีหรือทำดีหนีชั่วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสเทโวใจสูงรู้จักคำว่าละอายจากการกระทำใดๆการพูดใดๆถ้าหากว่ายังมีส่อมีเสียดมีปะทะมีประทังมีนู่นนี่นั่นอยู่รังเกียจเดียดฉันอยู่อย่างนั้นจะจัดเป็นมนุษย์เทโวเนี่ยยังไม่ได้นะแต่มนุษย์ที่มีสูงไปกว่านี้เขาเรียกว่ามนุษย์ที่มีใจเป็นเทพเป็นพรหมที่เขาว่าก็แปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งรู้จักคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมเมตตาเป็นไงเนาะเมตตาเนี่ยเอาว่าสงสารกันแล้วกันนะสงสารสัตว์โลก
สงสารสัตว์โลกไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินก็อยู่กับหินนี่แหละครับเป็นตัวหลักสัตว์โลกทั่วไปและสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเห็นใจเขาสงสารเขาแค่นี้คำว่าสงสารมีใจเมตตาก็แปลว่าสงสารรู้จักสงสารสัตว์โลกสงสารแต่สัตว์มนุษย์ไม่สงสารก็ไม่ใช่ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ต่างก็หิวเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีใจเมตตาและมีความกรุณานะถ้าบุญจะให้อาหารหวานคาวก็คำว่าหิวก็ต้องอาหารนะเนาะเอาเงินไปให้คงไม่กินหรอกครับเพราะเงินถ้าอาหารให้ปุ๊บปั๊บทันทีระหว่างไปบุคคลเจอบุคคลที่หิวโหยกับสัตว์ที่หิวโหยควรจะให้ใครก่อนระหว่างสัตว์กับมนุษย์มนุษย์คิดเองแล้วโตแล้ว ใช่ไหมฮะถ้าหากก็ได้ทั้งคู่ก็ดีประมาณนั้นนะ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 ก็แบ่งกันเพราะว่าสัตว์โลกย่อมเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันสัตว์โลกทั่วไปกับสัตว์มนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายนะแต่มนุษย์จะกลัวมากกว่านะพี่นะเช่นกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมมันมีบางคู่บางคนกลัว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 จะไม่มีคู่ครองอีกต่างหากถามตัวเองใช่ไหมทีนี้ถ้าใช่ก็ไม่มีก็หาให้มีก็แค่นั้นเองไม่พอก็หาให้พอก็แค่นั้นนะครับถ้าเกินพอแล้วก็ค่อยว่ากันถ้าพอแล้วก็ลดละหยุดเลิกมันก็จบข่าวส่วนมากไม่พอสิถมไม่เต็มถมยังไงก็ไม่เต็มไม่เต็มก็จะให้มันโอเวอร์แล้วหรือใครจะว่าไงผมจะว่างั้นเนี่ยพี่นะหรือคุณน้าจะว่าไงก็ว่าตามมาประมาณนี้ย้ำทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติการเป็นจริงชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆย่อมเป็นที่มาของทฤษฎีเป็นจริงชั้นนั้นก็แปลว่าปฏิบัติมันจะมาก่อนทฤษฎีปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีใครก็ตามที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยบอกว่าทฤษฎีเหนือกว่าก็ไม่รู้ว่ากันแต่ลุงออกบอกว่าปฏิบัติเหนือกว่าทฤษฎีแน่ๆแน่ๆก็ลองเอาไปใคร่ครวญดูซิว่าชีวิตจริงเนี่ยเกาะทฤษฎีหรือเกาะการปฏิบัติหรือเกาะการกระทำปฏิบัติคือการกระทำนั่นนะครับทฤษฎีเนี่ยก็มีคิดพูดเขียนการกระทำคิดเหมือนกันแต่ไม่พูดไม่เขียนลุยเลยเอาเป็นผลงานมาใช้ได้เลยเมื่อเวลาผลงานทำกันอย่างดีแนบเนียนแล้วก็ลำเลียงกันใหม่ตั้งทฤษฎีได้เลยเงี้ยเพราะฉะนั้นบุคคลใดๆที่เขาจะตั้งทฤษฎีขึ้นมารองรับในผลงานของเขาเขาก็ต้องทำงานเขาให้เรียบร้อยก่อนดีเรียบร้อยตรวจสอบหน้าหลังทดสอบแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองสามเรียบร้อยแล้วมันเจ๋งเว้ยไม่ค่อยผิดไม่พลาดนั่นแหละครับประกาศเป็นทฤษฎีเลยนะครับนะทฤษฎีอะไรเนาะลุงออกประกาศได้ไหมเนี่ยทฤษฎีก็ทฤษฎีน้ำร้อนแก้วไง ก็อยู่ใน YouTube นั่นนะครับลองกดดูสิครับกดไปดูดูสิไปฟังดูสิไอ้เจ้าทฤษฎีน้ำร้อนแก้วเนี่ยลุงออกพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีน้ำร้อนแก้ว นะทฤษฎีด้านที่3ของเหรียญทฤษฎีขั้วที่3ของแม่เหล็กนี่ทฤษฎีน้ำร้อนแก้วความหมายเดียวกันนะครับแต่น้ำร้อนแก้วมันค่อนข้างจะเวอร์ไวเวฟมากกว่านะฮะมีการเปรียบเทียบมีการนู่นนี่นั่นมากกว่าฟังดูให้ดีก็จะมีสติปัญญาพอประมาณกันนะครับเพราะว่ามันลำเลียงในความสำคัญในแต่ละอย่างในแต่ละข้อแต่ละข้อไปมีทั้งหมด 3-4 ข้อนะมั้งทฤษฎีน้ำร้อนแก้วไปดูเองแล้วกันถ้าดูแล้วก็ส่งคลิปที่ว่าให้กับใครต่อใครไปมันจะได้มีการสร้างสรรค์ว่าคนคนหนึ่งคิดได้ยังไงประมาณนี้
ลุงออกคิดได้ยังไงตั้งทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาทฤษฎีน้ำล้นแก้วเห็นไหมตั้งเองก็ได้ทำไมต้องไปเอาทฤษฎีชาวบ้านเข้ามานอนเกลือกนอนกลิ้งนอนกอดแล้วก็ยกย่องไปสารพัดที่ยกย่องใช่นะทฤษฎีที่เขาว่าไว้ทำออกมาก็ไม่ได้ก็แปลว่าทฤษฎีนั้นมันไม่เป็นจริงสิครับแต่เป็นจริงก็ต้องทำมาตามทฤษฎีได้มีหลายทฤษฎีอยู่มั้งที่ไม่ได้เช่นทฤษฎีไม่ใช่สิโอ้ยเป็นสมการครับไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปเอ่ยถึงเดี๋ยวจะไปเทียบวัดรอยเท้ากับไอน์สไตน์แหละก็เป็นไปวัดรอยเท้ากับไอน์สไตน์แหละไอน์สไตน์เขาเล่นไปลุงงอกก็เติมเชื้อเพลิงก็แค่นั้นเองลูกหลานเยาว์เยี่ยงอย่างนะครับลูกหลานเยาว์เยี่ยงอย่างนั้นลุงงอกสูบยาเนี่ยใช่ครับลุงงอกกำลังช่วยรัฐบาลอยู่นั้นเนี่ยช่วยโรงงานยาสูบไงใช่ไหมเขาบอกก็มีอะไรเยอะมีนิโคตินสูบแล้วมันก็จะเป็นนู่นนี่นั่นรู้งี้จะทำมาทำไมโถ่เนี่ยเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยโอ้ยมันก็ไม่จบสิพี่ยอมรับไปดื้อเซอร์ยอมรับเถอะเด็กๆมันจะได้มีทางออกมั่งคนเกิดใหญ่ใหม่ลั่งมาสารประกาศมันเป็นโทษเอ้าก็ทำมาขายทำไมเราเฮ้ยมันเป็นโทษใช่ไหมหรือว่าขายกับคนโง่คนโง่ต่อไปอีกทางนั้นใช่ไหมหรือใครจะว่าไงนะนั่งคิดเล่นผมก็นั่งคิดไปอย่างนั้นแหละครับไม่รู้จะไปคุยกับใครวันนึงมีต้นไม้อยู่หลังบ้านก็ไปนั่งคุยต้นไม้หลังบ้านบ้างมีสามสหายอยู่แถวนี้ก็คุยกับสามสหายบ้างประมาณนั้นครับใช่ไหมเอาก็คิดว่าน่าจะพอไหวไหมครับทฤษฎีนั้นจะมาหลังการปฏิบัติงานนะครับ หรือใครจะว่าไงหรือคนไหนที่จะทำอะไรก็ต้องมีทฤษฎีไว้ก่อนผมว่าหลักการจะดีกว่าหลักการต้องมีหลักการของเราเองนั่นแหละก็มีหลักคิดหลักการของตัวเองใช่ไหมที่สุดทฤษฎีอะไรกันหลักคิดหลักการของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมล่ะผมว่ามันน่าจะแน่นอนกว่ามั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวของตัวเราไปอ้างนู่นอ้างนี่ก็นอกตัวเท่านั้นใช่ป่ะอ้างในตัวเราไม่ดีกว่าหรือแน่วแน่มั่นคงถาวรยั่งยืนนี่ต่างหากใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงออกลุงงอกลุงงอกว่างั้นนะพี่นะเอ้ามีอะไรอีกทีนี้ที่นี่ไม่ห้ามการกดไลค์กดแชร์จะไลค์ก็ไลค์จะแชร์ก็แชร์จะเฉือนเฉือนไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีการเฉือนผมว่านะไม่เฉือนไปทำไมมันได้เรื่องอะไรผมว่า no. ขอนอ่อนหาดใหญ่ว่าไงหาดเล็กว่าไงหาดใหญ่ติดกับหาดเล็กนะอยู่ใกล้กันหาดใหญ่เล็กมันซ่อนๆกันอยู่นะครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กนั่นมันซ่อนๆกันอยู่มืดกับสว่างก็ซ่อนๆกันอยู่เหมือนกันแหนมาไม่พูดได้ยังไงก็สีเทาหนังไงซ้อนๆกันมันซ้อนทับกันอยู่มันเป็นสีเทาดำกับขาวซ้อนๆกันซ้อนทับกันอยู่ก็คือเทาหนังไงใช่เปล่าพี่ไม่ใช่ได้ไงใครเป็นคนพูดก็พูดก็ถูกทันทีเลยพูดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นแหละพูด มันซ้อนซ้อนภาษาอะไรภาษาลุงงอกเลยสับความบอกผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยินไหมผลประโยชน์ทับซ้อนลุงงอกดำกับขาวมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่มันผสานกันมันไม่ทับมันไม่ซ้อนผสมผสานเลยแหละครับ
โอเคมีอะไรอีกไหมผมจะเริ่มดูนะพี่นะโอเคผมจะเริ่มดูคำถามคำตอบวิจารณ์เด็กที่พ่อแม่ให้ดูโทรศัพท์จะเป็นสมาธิสั้นออทิสติกจริงหรือเปล่าคะลุงงอกถ้าใช่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะ Thank you very big เอาเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้ทีเนี้ย คำว่าสมาธิสั้นมันแปลว่าอะไรผมไม่ยอมรับนะให้ดูสมาธิสั้นผมกลับเห็นว่าเด็กมีความเป็นอัจฉริยะนั่นสมาธิสั้นที่เขาว่านะจริงนะผมกลับไปมีความคิดว่าเขารู้เร็วเขาเข้าใจเร็วนะแล้วเขาจบเร็วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ต่อไปเรื่อยๆทำไมไม่คิดในทางนี้บ้างเขารู้เร็วเข้าใจเร็วเขาปิดเกมได้เร็วแปลว่าเขาจบเร็วใช่ไหมน่าทำไมไม่คิดในรูปแบบนี้ล่ะใครก็ตามที่ถูกใครก็ไม่รู้ระบุว่าเป็นสมาธิสั้นทั่วๆไปก็บอกว่าเด็กซนนั่นแหละครับเด็กซนเด็กซนกับเด็กไม่ขยับเนื้อขยับตัวเอาอะไรทีเนี้ยเด็กลูกขึ้นมาโอ้โหหงอยมาตั้งแต่เริ่มเกิดเลยกับเด็กที่มันซนกันหัวหกก้นขวิดเนี่ยจะเลือกอะไรดีเอาแบบหงอยเหรอเอาแบบไก่ติดโรคหางั้นเหรอเคยรู้จักโรคหาไหมครับหงอยคอตกไก่ก็เรียกโรคหานะครับ หากินไก่ก็เรียกหาลงสมัยนี้เขาเรียกว่าไวรัสมั้งใช่ไหมล่ะหวัดนกหวัดกาหวัดไก่นะคอตกหมดสภาพเลยเห็นไหมจะต้องการลูกหลานงั้นใช่ไหมจะได้ไม่ซนมันจะไม่ดื้อโอ้ยผมกลับว่าเขารับรู้ได้เร็วใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ไวผู้ใหญ่ตามไม่ทันก็บอกว่าเด็กดื้อเด็กซนไปหาบุคลากรทางการแพทย์ก็ให้กินยาง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยพอลูกหลับนอนโอ้ยสบายที่ไหนได้ก็ไปเบรกสมองเขาไปเบรกการรับรู้ของเขาก็ต้องยอมรับเด็กยุคนี้นะบอกแล้วไงเขาเกิดมาเขาจะเป็นบอร์นทูบีเขาจะรับรู้เรียนรู้เองแต่ง่ายได้ไวโอเคไหมครับการที่เขามาดูโทรศัพท์ต่างๆนานานี้มันอยู่ที่บิดอนมารดาโอเคไหมครับเขาเกิดมาเขาก็ทันพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ได้เร็วมากทีนี้เวลาเขาดูถ้าหากว่ามีไม่มีวินัยการดูทีนี้เห็นไหมครับต้องจัดเวลามีวินัยการดูโอเคไหมเช่นเวลาถึงเวลากินเอาก็ต้องกินเวลาถึงไปชำระล้างร่างกายอาบน้ำหรือทำอะไรก็ว่ากันไปให้เขาพยายามให้เขาช่วยตัวเองทำเองอย่าไปทำให้เขาหลายอย่างหรือบททุกอย่างมันไม่ได้นะพี่เอ๋ยให้เขาทำเองไม่รู้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆให้นอนคนเดียวนี่เป็นต้นจะไม่เหมือนเด็กฝรั่งพอถึงจุดหนึ่งให้นอนคนเดียวแล้วก็อยู่ข้างๆตัวเวลาเขาร้องห่มร้องไห้มาแล้วก็อ้าวเข้าไปหาสักนึงเดี่ยวเสียที่นอนหรือเปล่าจึงร้องเนี่ยจะมาให้นอนคนเดียวโอ้ยพอได้ระยะหนึ่งก็ให้นอนคนเดียวจะมาให้เขาพยายามให้เขาอยู่คนเดียวให้ได้เดี๋ยวคอยดูห่างๆหรือว่าดูใกล้ๆจะมาการที่เขาดูมือถือมือถอยเนี่ยดูฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจัดวินัยในการดูนะครับใช่นะเวลาถึงเวลานอนก็ต้องนอนเนี่ยเห็นไหมอย่าเอาให้เอาเครื่องอย่าให้เอามือถือมือถอยเข้าห้องนอนโอเคไหมครับห้องนอนก็นอนอย่างเดียวไม่ใช่ห้องเล่นเห็นไหมก็จัดระเบียบเอาไว้ตรงนั้นเขาก็จะรู้วิธีการอะไรนะจัดสรรตัวเขาเองด้วยเห็นไหมครับนี่คือหลักการจะต้องใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นนะครับเพราะเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้มันจำเป็นนะครับ
ันจำเป็นเขาจะรับรู้เร็วเพราะเขาเกิดมามันเด็กอัจฉริยะผมพูดจังนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นเด็กอัจฉริยะจะเรียนรู้รับรู้ได้ง่ายได้เร็วและเปลี่ยนแปลงเร็วคนไม่เข้าใจบริบทนี้ก็บอกว่าเด็กซนเด็กมันดื้อทำให้เจ็บสิครับอย่าตีนะอย่าทำให้เด็กเจ็บโดยการใช้ฝ่ามือตีหรือใช้ไม่เรียวตีอย่าทำนะครับใช้ให้เจ็บใช้ของแหลมๆปลายเล็บก็ได้ปลายเล็บจิกเข้าไปแป๊บเดียวมันเจ็บแล้วเด็กเจ็บก็เข็ดเหมือนสอนหมาเนี่ยอย่ายังไม่ขยับอย่ายังไม่ขยับอีกครั้งที่สามก็พร้อมกับเอาอะไรของแหลมทิ่มแป๊กเข้าไปมันก็จำทีเนี้ยหมาเอาของแหลมจำปี๊ดเจ็บนะเจ็บแล้วต้องจำนะครับก็ธรรมดาธรรมชาติเจ็บแล้วต้องจำใช่ไหมมันก็เป็นแนวทางในการที่แนะนำสั่งสอนโดยที่ไม่รู้ตัวหรือมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นนะครับในการที่จะไล่วัวไล่ควายเข้าคอกมันต้องตะโกนเสียงแล้วก็ใช้ของแหลมตามไปด้วยยุคสมัยนี้เราใช้เลเซอร์ได้ปกติสมัยนี้นะครับไล่วัวไล่ควายยิงเลเซอร์แป๊บแป๊บไปนะจะให้ไปซ้ายใช่ไหมล่ะจะให้ไปซ้ายนะก็ยิงเลเซอร์ใส่ด้านขวาใช่ไหมมันก็หนีโดยสัญญาณจะต้องหนีจากขวาไปหาซ้ายก็แค่นั้นเองใช่ไหมจะให้วิ่งเร็วใช่ไหมยิงเลเซอร์อยู่แถวสายเข้าไปก้นมันเอาไว้ใต้หางยิงเลเซอร์ใส่ก็ใต้หางอะไรใช่ไหมยิ่งวัวควายเพศเมียนะฮะยิงเลเซอร์ใส่ใต้หางเลยไม่รู้ไผเป็นไผไปเลย ประมาณ รับรองก็เพศผู้ใช่ไหมยิงเลเซอร์เข้าไปใต้ขามันน่ะใต้ขาหลังมันน่ะแล้วอยู่ข้างหลังน่ะยิงเข้าไปเปิดเข้าไปโอ้กระโดดกันรับรองเลยวิ่งเร็วจักๆๆๆๆเลยครับก็มันกลัวเจ็บกลัวตายไงเลเซอร์ก็ทำให้เจ็บไม่ทำให้ถึงตายเลยมันเจ็บก็แค่นั้นเองโอ้ยสมัยนี้เขาใช้พวกนี้แล้วจ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอาไปใช้ในสิ่งที่พอจะไปใช้ได้เวลาลุงหมอกเล่าอะไรแต่ละให้ฟังนะ นะ ไก่ฟ้านางฟ้าโอเคมีไพ่กันนี่มีอีกไหมคำถามคำถามน่ะมีอีกบ่ ลูกงอกหนูรู้สึกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่อกอยากจะให้อะไรก้อนเนื้อเอามาสับๆเป็นลาบเป็นก้อยกินดีไหมก้อนเนื้อนี่ ก้อนเนื้อสับๆเป็นลาบเป็นก้อยได้ไหมหนูมีรู้สึกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่อกอยากให้สลายประมาณนั้นมั้งถ้าเดานะครับมันเวลายกมือยกเนี่ยเวลามันอยู่ใช่ไหมมันตึงมันเหนียวร้างไหมล่ะ ถ้ามันมีมันจะยึดมันจะเหนียวมันจะร้างโอเคไหมครับเริ่มต้นมันจะไม่มันจะยึดอ่ะมันจะเริ่มยึดเริ่มดึงเดือบแนวรังนั่นๆตรงนั้นนะนะถ้าอย่างนั้นก็ทำไปด้วยเนี่ยยุกเหมือนฟังลุงออกไปด้วยใส่หูฟังสมอลทอล์กค่อยๆฟังแล้วก็ขยับเดี๋ยวเสียงมันก็พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงออกมันจะเข้าไปปรับสิ่งที่มันตึงมันยึดนี่ได้นะครับเนี่ยขณะต้นๆถ้ามันเป็นตัวเริ่มต้นทำไปเถิดนะครับมันเหนียวรังตรงไหนอยู่ที่อกอกเพศแม่มันน่าจะเป็นภูเขาไฟสองลูกเองมั้งคำว่าอกเพศแม่มีที่ไหนล่ะก็จับมันเขย่าไปสิครับเอออย่างเงี้ยเว้ยก็ทำเองนะครับ
ใช่ไหมขยับขยื่นเคลื่อนที่นะฟังไปด้วยขยับตัวไปด้วยรู้ไหมเสียงลุงหอกเป็นยาให้ดูไปเห็นไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เห็นเลยเห็นไหมล่ะ นะ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 ดอนเมืองฝนตกประมาณ20นาทีทั้งลมทั้งฝนเอาละสิโอ้ดอนเมืองเอาเรื่องฮะเป็นไงลูกสาวแม่ยายเป็นไงคุณมานิดเมื่อคืนที่ผ่านมาโทรมาเนี่ยในเรื่องของหายใจจะไม่ทันที่บอกว่าแนะนำให้ไปโรงพยาบาลไปรับน้ำเกลือแล้วก็ออกซิเจนที่เนี่ยได้หมอเขาให้อะไรให้รับประทานยาปฏิชีวนะไปทำอะไรกับปอดก็คงจะดีขึ้นนะเนาะก็แค่นั้นเองนะครับก็ดีขึ้นก็ดีก็ยินดีด้วยทุกคนแหละที่มันดีขึ้นนะครับมีไหมไม่ไม่มีคำถามเลยโอ้โหวันนี้เยอะด้วยเนี่ยวันเนี้ยวันนี้เฟซเยอะวันนี้เฟซเยอะเฟซแฟนเพจก็คงจะเมื่อวานผมบอกว่าถ้าท่านมันเต็มใช่ไหมก็ย้ายพื้นที่จากแฟนเพจเฟซไม่ใช่แฟนเพจเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กแฟนเพจคือไว้เจอลุงหมออ๋อเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กมันเต็ม 5,000 ก็สลับที่นั่งให้กับคนที่มาใหม่คือมันเป็นเงื่อนไขของทางด้าน Facebook นะฮะถ้าหากว่ามีสมาชิกมันถึง 5,000 แล้วมันเข้ามาอีกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนในเนี่ยก็ย้ายที่ซะไปอยู่ที่อะไรล่ะ กดติดตามกดอันเฟรนใช่ไหมแปลว่าถอนสมองอันเฟรนก็แปลว่าต่อไปนี้ไม่เป็นเฟซไม่เป็นเฟรนไม่เป็นเพื่อนแล้วนะก็ไปบ้านใช่ไหมครับแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนกดเห็นโพสต์แปลว่าเวลาพูดปุ๊บก็จะขึ้นเลยใช่ครับไม่ใช่ subscribe เหรออ้าวแล้วกัน subscribe มันเป็นของ YouTube อ๋อนั่นเหรออ๋อสำหรับใครมันเป็นระบบของ YouTube โอ้ไอ้เราก็เข้าใจเพี้ยนไปเลยโอเคเอาเป็นว่ากดโพสใช่ไหมเห็นโพสก่อนเห็นโพสก่อนกดตรงนั้นเนาะโอเคเข้าใจแล้วท่านกดอันเฟรนซะถอยออกไปก็ไปอยู่ที่เฟซกดคำว่าเห็นโพสก่อนนะนั่นน่ะแบบว่าย้ายห้องย้ายห้องใช่ไหมก็แขนนั่นเองเอาให้คนใหม่เขาเข้ามาแทนแล้วเราก็ไปตรงนั้นแล้วก็จะไม่ตกทีนี้ครับศตวรรษที่21เป็นไงเลือดจะข้นกว่าน้ำไม่ครับเอาดูสิงานนี้ศตวรรษที่21เลือดจะข้นกว่าน้ำเป็นสำนวนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าสำนวนนะเลือดจะข้นกว่าน้ำผมว่าเป็นสำนวนมากกว่านะฮะสำนวนก็หมายความว่าไอ้ความเข้มข้นในการเรียนรู้ใดๆเนี่ยมันจะเจาะลึกมันจะเจาะลึกไปหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องแปลว่าคำว่าความเข้มข้นเข้มข้นนะเข้มข้นเอาจริงเอาจังนะมากกว่าเป็นไปได้สูงครับแปลว่าหมายความว่าสนใจใฝ่รู้ให้มากขึ้นเป็นลำดับในแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่เราเริ่มสนใจจะใฝ่รู้ไปมันจะเข้าทางลึกประมาณนั้นครับหลายเรื่องและทุกๆเรื่องนะทำนองนี้มันจะตรงกับสำนวนที่บอกว่าเลือดจะเข้มกว่าน้ำจะข้นกว่าน้ำผมก็แปลไปงั้นแหละครับผิดหรือถูกไม่ว่า ถูกหรือผิดก็ค่อยควรกันแมนบอคุณมานิดว่าไปโน่นนะเอาอุดรเสียงชัดเจนดีLA ว่าไงใครอยู่ LA บ้างครับดีขึ้นครับหายใจได้ดีขึ้นนอนหลับได้ยาวโอเคลูกสาวแม่ยายรายงานมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับลูกสาวแม่ยายมวกเหล็กระรีรับชมได้แจ๋วโอเค
อ้าวถามมาอีกแล้วมันจะเปลี่ยนห้องนะเปลี่ยนห้องนะไม่รู้สรุปไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยเนื้อหาวันนี้ครับทฤษฎีกับปฏิบัติเนาะทำครับพี่พอเวลาทำมันจะรู้จักมันจะรู้จักอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาทำมันจะมีลำดับมีคำว่าเรียงของมันเองมันก็จะไม่ผิดพลาดเวลาทำอะไรต่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เหมือนกับเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับทำก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งกลุ่มที่เป็นช่างเนี่ยช่างนี่ต้องวางเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะจะเป็นช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วช่างอะไรช่างประปาช่างสารพัดช่างอะไรคำว่าช่างมันมีร้อยแปดช่างนะให้รู้ไว้สายไหมฝนตกหนักมากเลยหนูคิดถึงลุงออกจังเลยปรากฏลมก็แรงกว่าเดิมโอ้โหลมโบกพัดสลัดกันสามทิศเลยจ้ามาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลังสุดท้ายเราก็ไม่เป็นไรมันมาตีมาปื๊ดยังไม่นานนะมันก็มางนี่ทีนึงมางหลังทีนี้บ้านเราก็ไม่เป็นไรมันมางหน้ากรอบอีกทีนึงสุดท้ายบ้านเราก็ไม่เป็นไรจริงนะไม่พูดเล่นนะครับเสียงลุงออกเปิดดังๆเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะป้องกันเองจะป้องกันเองนะครับลมมาแล้วก็เปิดดังๆเสียงนะมันสู้กันเพราะทางฝ่ายลมก็คือลมเดี๋ยวนะลมนี่คืออะไรลมคือคลื่นได้ไหมเดี๋ยวนะลมเป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวนะให้นึกก่อนให้นึกก่อนแต่เสียงเป็นคลื่นแน่นอนนะครับคลื่นคือพลังงานเสียงเป็นคลื่นเป็นพลังงานเป็นพลังงานเป็นคลื่นมันจะออกไปนะบริวิชัมจะออกไปเสียงเนี่ยครับมันจะออกไปมันต่อสู้โอเคลมก็เป็นคลื่นเหมือนกันครับคลื่นลมคลื่นลมแรงนะครับได้ใช่ไหมฮะอุตุนิยมวิทยาบอกคนที่อยู่ทะเลนะวันนี้มีคลื่นพรุ่งนี้จะมีคลื่นลมแรงระดับคลื่น2เมตรห้ามออกนอกฝั่งหรือออกนอกฝั่งอย่าไปไกลนักเงี้ยนี่เป็นต้นคลื่นลมแรงโอเคนะตกลงลมก็เป็นคลื่นเนาะคลื่นก็สู้กันนะครับคลื่นลมมากับคลื่นที่ผมปล่อยเสียงเปล่งเสียงเนี่ยมาผมไม่พูดเล่นนะคลื่นลุงออกไม่คลื่นธรรมดาให้รู้ไว้เห็นเนาะคุณลุงครับสหายอยู่ในรูปพลังงานอะไรครับผมหมายถึงพลังงานศักดิ์พลังงานจนพลังงานแสงหรือพลังงานความร้อนครับตอบไงดีเนาะงานเนี่ยยุคสมัยก่อนๆนี่เขาพูดคำว่านะครับรู้จักคำว่าแม่ธรณีไหมพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพรายพระเพลิงเห็นไหมครับ คนโบราณนั่นนะแทนที่จะคิดถึงดินน้ำลมไฟเขาคิดถึงพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะ มันก็อยู่ในส่วนของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะพระแม่ธรณีบีบมวยผม ในนาทีนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นนะฮะจริงในเทศกาลใดผมเกิดไม่ทันนะครับนะครับในระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมหรือไม่แสดงธรรมไม่รู้พวกหมู่มวลมารมารสารพัดมารเนี่ยมาหลายชิ้นเหลือเกินก็แปลว่ามาในภาคพื้นดินเนาะทำไงล่ะทำไงล่ะถึงจะป้องกันมารไม่ให้ถึงตัวพระพุทธองค์เห็นไหมครับว่าแล้วพระแม่ธรณีก็มาบีบมวยผมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาเลยน้ำขึ้นเอาน้ำมาจากไหนไม่รู้แล้วครับมาจากฟ้าจากฝนเนี่ยเอาบีเข้าไปน้ำก็ขึ้นสุดแล้วไอ้พวกกลุ่มมวลมารกลุ่มมวลมารนะฮะไอ้ลูกจ๊อกพระราหูนี่นะครับลูกจ๊อกไอ้ราหูลูกจ๊อกไอ้ไซตอนซาตานไอ้ลูกจ๊อกของไอ้มัจจุรงจุราชนั่นนะกลุ่มมารทั้งหมดนะครับเจอน้ำก็ลอยคอสิพี่สุดท้ายก็หมดแรงกรณีอย่างนี้ถามว่าพระแม่ธรณีที่ว่านั้นน่ะมีจริงไหม
ก็ส่งความเชื่อมาเรื่อยพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพรายพระเพลิงว่าไปเป็นแก่นแกงสิ่งนั้นก็ได้ก็พอได้นะครับแต่โดยสักกายะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธาตุบรรลุธรรมบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟโอเคไหมครับแต่ถ้าหากโมวันมานมาปุ๊บเมื่อมันบรรลุธาตุก็เพียงแค่พระองค์นึกเท่านั้นเอ้ยฝนตกมาแล้วเว้ยไอ้พวกกลุ่มมวลมารเนี่ยวงเล็บจันไรนักเห็นไหมพอน้ำขึ้นมาแล้วก็พวกนั้นก็หายหนีไปเองถามว่าเป็นฤทธิ์ใช่ไหมตอบว่าเลยนะเป็นฤทธิ์ครับบุญฤทธิ์เนี่ยลักษณะเนี่ยพุทธองค์แสดงฤทธิ์ก็คือแสดงโดยบริบทนี้แสดงฤทธิ์เพื่อป้องกันตัวเองครับจำหน่อยฮะจำหน่อยน่าจำครับแสดงฤทธิ์เพื่อป้องกันตัวเองเพราะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมดมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของมดแมวเหมือนกันช้างเหมือนกันม้าเหมือนกันนั่งพูดอยู่นี้ก็เหมือนกันนะเพ่หรือนั่งฟังไม่ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมว่ายังไงกับบ้านใครบ้านใครดีไม่ต้องมันเป็นสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองโอเคไหมครับแต่ในกรอบของพระพุทธองค์นั้นนั่งอยู่เฉยไม่ทำอะไรหรอกครับไม่มีใครรู้พระองค์คิดอะไรอยู่คิดฝนตกก็ตกร้อนๆมาก็ตกดื้อๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้ซนโอเคไหมครับก็คนที่เขาบรรลุธรรมบรรลุธาตุเขาทำได้หมดแล้วโอ้ยพี่ก็เนาะโอเคนะก็หวังว่าคงจะพอจะฟังทันลุงอ่องหลับตาพูดเมื่อกี้คงผิดหมดแล้วมั้งเพราะไม่ได้อ่านอะไรที่ไหนหลับตาพูดเฉยคงผิดหมดแหละนะนะผิดก็ไปตามผิดแล้วกันถ้าถูกก็พยักหน้าเองก็แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นนะครับโอเคสามสหายอยู่ในรูปของพลังงานอะไรครับก็ก็น้ำนั่นนะครับพญานาคก็คือน้ำพญาช้างเผือกก็ภาคพื้นดินพญาครุฑก็ภาคอากาศมันก็ซึมอากาศอยู่ตรงไหนทีเนี้ยมันเยอะไปหมดแล้วมันดูแลทั้งหมดนั่นแหละก็แค่นั้นเองส่วนพลังงานศักดิ์พลังงานจนนี่มันเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปแล้วที่เขาว่าวิทยาศาสตร์นะครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนใครก็ตามที่สามารถเซตซีโร่ตรงนี้ได้ต้องเป็นวาระภาวะของอากาลิโกนะครับจึงจะรู้และเข้าใจพลังงานศักดิ์และพลังงานจนอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็เชื่อมั่นว่านำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ว่าไปโน่นเห็นไหมครับนะพลังงานศักดิ์พลังงานจนนั่นก็ว่าไปทำไมมีก็คือเรื่องของภาษาที่สื่อสารกันนี่แล้วนะครับภาษามันก็มีเป็นดาบสองคมนะฮะจำด้วยครับภาษาเป็นดาบสองคมนะฮะ หนึ่งเป็นรหัสเป็นคำพูดคำจาเพื่อเป็นภาษาเอาไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะด้วยกันนี่ดีกว่ามันก็เป็นกลุ่มไปก็น่าเช่นภาษาไทยก็มีแต่คนไทยแล้วรวมหัวกันอยู่เห็นไหมครับใช่ไหมล่ะภาษาพม่าก็พม่าแล้วรวมหัวอยู่เหมือนกันนะครับภาษาอินโดก็เหมือนกับชาวอินโดก็เห็นไหมภาษาเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมภาษาสร้างชาติภาษาสร้างมนุษย์ภาษาก็เป็นจุดรวมกันเห็นไหมครับใช่นะจุดรวมของมนุษย์นั่นแหละภาษาแบบเป็นภาษาแล้วก็สุดแต่ของแต่ละชาติศาสนาแต่ละชาติแต่ละประเทศโอเคนะ ก็เป็นแค่นั้นเองเรื่องภาษาส่วนอีกคำหนึ่งภาษาเนี่ยฮะถ้าไม่เข้าใจกันแต่กันมันก็ทะเลาะกันใช่ไหมดาบคมที่อีกด้านหนึ่งภาษาเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันและภาษาเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันฟังภาษาผมดีเดียวเข้าใจซึ่งกันและกันคำอีกข้างคือเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันโอเคไหมครับก็ถามดูสิครับว่าท่านทะเลาะอะไรกับใครการทะเลาะก็แปลว่าคุยไม่รู้เรื่องคนละภาษาก็ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองนั่นก็พยายามเข้าใจภาษาเขาหน่อยเขาก็บ้านใกล้เคียงเขาพูดมาก็เข้าใจภาษาเขาหน่อยนึงเนี่ยหรือแม้แต่ผมเล่าให้ฟังเข้าใจภาษาดวงออกหน่อยนึงเห็นไหมครับมันก็จะเข้าใจกันดีมันก็จะเป็นมิตรกันในภาษาเนี่ยใช่ไหม
พอเวลามาถึงตัวก็เอารูปหัวกันบ้างตบหัวกันบ้างสนิทสนมกันเตะก้นกันสนับเป็นไงประมาณนั้นเราก็ไม่ถือสากันเพราะมันรู้กันซะแล้วจ้าหนูฟังแม่ค้าตลาดอายุไม่เกิน7 ขวบหนูฟังลูกแม่ค้าในตลาดอายุไม่เกิน7 ขวบพูดว่าถ้าฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนทำให้หนูนึกว่าเด็กหลังปี57เขาจะใช้ความรู้สึกมากกว่าฟังผู้ใหญ่พูดนะคะถ้าฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนก็ถูกครับนะฝนไม่ตกอากาศมันก็ร้อนก็ใช่แล้วครับใช่ไหมผมก็ว่ามีฝนเท่านั้นเองที่ทำให้อากาศเย็นได้อากาศมันร้อนได้ไงเรามาคิดตรงนี้นิดหน่อยคำว่าอากาศเราพูดถึงอะตอมเธอพูดถึงอวกาศไม่ใช่อะตอมไม่มีอะตอมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความร้อนที่มาจากดวงที่มันมาพร้อมกับแสงนะครับแสงกับความร้อนเนี่ยคือสมบัติเดียวกันที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำนะฮะตอนนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเป็นภาษาต้องจำนะครับที่ใดที่มีความร้อนที่นั่นจะมีความดันภาษาต้องจำนะต้องจำไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดวงอาทิตย์มันสาดส่องมาจากนู่นบ้านของมันบ้านของมันคือบ้านของไอ้ดวงอาทิตย์นะโอเคบ้านของมัน สาดส่องผ่านอวกาศมาอวกาศมันจะไม่มีอะตอมนะคือไม่มีอากาศโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความร้อนเพราะความร้อนมันจะไปสถิตอยู่กับอะตอมของอากาศเห็นไหมพอเวลาเข้าสู่กระแสโลกเท่านี้นะครับอากาศสูงสุดที่มันเบาบางมากอากาศมันก็สถิตเสถียรน้อยเพราะมันเบาบางมันก็ไม่ร้อนหรือร้อนไม่มากทีนี้พอเวลามันมาใกล้ๆพื้นดินเนี่ยนะส่วนอากาศที่พวกโมเลกุลต่างๆเป็นควันไปเลยเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับควันที่มันลอยฟุ้งกระจายทั่วไปแม้กระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยหมาตดแป้งเข้าไปนั่นน่ะมันก็เป็นโมเลกุลนี่น่ะทำไปเล่นไปนะครับหมาตดนี่เป็นโมเลกุล กลิ่นดอกไม้อยู่หลังบ้านโชยมาหน้าบ้านมันเป็นอะตอม พอนึกออกไหมครับเนี่ยฝุ่นละอองครับไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยฮะความร้อนมันจะมาเกาะฝุ่นละอองรอบตัวท่านรอบตัวผมเห็นไหมครับเนี่ยความร้อนมันมาจากตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่อยู่ในท่ามกลางของไอ้ความที่มันกระมนภาวะพอลูชันที่เขาพูดถึงเนี่ยยิ่งในสถานที่มีรถเรือแล่นมากๆใช่ไหมอันอะตอมทั้งนั้นโมเลกุลนั้นนะครับมันพ่นมาใช่ไหมครับมันก็มาดูดซับออสโมซิสเอาความร้อนดูดดึงความร้อนเนี่ยเข้าไปรวมอยู่กับอะตอมหรือโมเลกุลอยู่ในอากาศเราไปไหนทีเนี้ยก็ร้อนสิครับจะหลีไปไหนล่ะครับเนี่ยความร้อนมาจากตรงนี้โอเคไหมครับก็คือความสกปรกของอากาศนั่นแหละคิดอะไรมากใช่ไหมฮะส่วนอยู่บนภูเขาลาวกาเนี่ยอย่างเงี้ยภูเขาลาวกาเนาะภูเขาลาวกานะฝุ่นเหล่านี้มันก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายกันเหมือนกับที่อยู่ในเมืองในนาครับนี่ถ้าหากว่าอยู่ในต้นไม้ทีเนี้ยต้นไม้รอบบ้านท่านฝุ่นต่างๆมันก็มาเกาะใบต้นไม้ครับมันก็ไม่ถึงตัวเรางั้นอยู่ที่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ข้างเนี่ยมันก็ป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะเพราะนั้นความร้อนมามันแทนที่จะมาถึงตัวเราครับมันก็ไม่ถึงต้นไม้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ดูดซับเอาความร้อนไว้ก่อนที่มันจะมาถึงเราหลักการคิดง่ายๆนะครับทำไมปลูกต้นไม้มันถึงได้ไม่เดือดร้อนก็อย่างที่กำลังเล่าให้ฟังนี่แหละพี่ใช่ไหมฮะมันคุมหลังคาอยู่ความร้อนก็ไม่มาถึงเราต้นไม้ใบไม้ก็ดูดซับไปซะก่อนที่เขาบอกว่าปรุงอาหารหรือว่าสังเคราะห์แสงให้เกิดออกซิเจนต่อไปอีกทีนึงนะครับนั่นคือเขาว่านั่นแต่ลุงหอกว่าก็คือเล่าให้ฟังตรงนี้แหละมองเห็นภาพไหมครับลุงหอกเล่าให้ฟังมองเห็นภาพไหมก็ปลูกเยอะๆกับต้นไม้ทีนี้ถ้าไม่อยากจะให้บ้านท่านมันร้อนก็ปลูกกันเยอะๆเอาไว้ใช่ไหมโอเคนั่นเองมีอะไรอีกนะโอเคนะนี่เด็ก7 ขวบยังพูดได้เลยถ้าฝนไม่ตกอากาศก็จะร้อนมันก็ถูกแมนอยู่เด็กมันจะไวนะครับเด็กตรงนี้จะไว
ความรู้สึกจะไวออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่ายนี่เรียกว่าเด็กอัจฉริยะอีกอย่างหนึ่งเวลาพูดเด็กเขารู้อะไรต่างๆมากเด็กมันรู้จังเลยห้ามพูดคำนี้นะครับเนี่ยให้มันเป็นประชดเด็กด้วยรู้เกินเด็กต้องบอกว่าดีแล้วที่รู้มากกว่านี้ลูกนะต้องไปรูปนั้นไปทรงไปอย่างนั้นสิครับเด็กรู้มากเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กรู้มากก็คือเด็กฉลาดใช่ไหมครับเด็กดื้อเด็กซนเนี่ยคือดักเด็กฉลาดจำเลยครับเด็กหน่อยเหมือนไก่จะตายห่ายโอ้ยจะไปรับรู้อะไรกันนะครับเอางั้นแหละครับลูกหลานโอ้ยพ่อเขาว่าสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาคิดรู้เร็วเข้าใจเร็วสรุปได้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วบ่อยครั้งมันรำคาญเด็กรุ่นนี้เขาจะรำคาญนะครับมันอย่าเยินเยอะอย่าเว้นเว้ออย่าเยินเยออย่ายืดยาดไปก็ไปกินก็กินนอนก็นอน yes กับ no โอเค thank you big จบข่าวก็แค่นี้ใช่ค่ะขนาดฝนตกฟ้าร้องยังเปิดดูไลฟ์สดได้เลยค่ะเปิดดู2วันฟ้าผ่าทั้ง2วันแต่ผ่าที่หมู่บ้านใกล้ๆกันค่ะคุณรัตนาคนเมืองลำปางใช่ครับลำปูนลำปางลำปูนเจ้าลำปูนอย่างเงี้ยลำปูนใช่เนาะลำปางลำปูนคุณรัตนาต้นลำปูนนะครับใช่ค่ะขนาดฝนตกฟ้าร้องยังเปิดดูไลฟ์สดจากลุงหงอกเลยของลุงหงอกเลย2วันฟ้าผ่าทั้ง2วันค่ะแต่มันผ่าหมู่บ้านใกล้ๆกันค่ะเมื่อก่อนฝนตกไม่กล้าเปิดดูแต่เดี๋ยวนี้สบายเลยมันได้งั้นสิโอ้ยอย่าไปท้านะฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่าไปถ้าไม่จริงนะอย่านะครับไม่รู้รู้จักลุงหงอกนะห้ามนะครับเช่นขอสาบานให้ฟ้าผ่าทั้งที่ตัวเองทำผิดไม่ยอมรับไงอันตรายนะครับอย่าทำนะครับมันบางเรื่องมันแค่ผิดเฉยๆมันไม่มีอะไรไม่ถึงกับติดคุกติดตารางมั้งบ้านกันเคียงใช่ไหมครับไอ้แค่มันผิดกันหน่อยเดียวเองเช่นฉันวางของไว้ตรงนี้มีผู้เห็นเธอหยิบไปพอเวลาจะเข้าตัวจริงๆเนี่ยเธอก็ไม่ยอมรับผิดเงี้ยคนเจ้าชนะเฮ้ยไม่จริงขอให้ฟ้าผ่าไม่ได้นะครับไม่รู้อย่าทำนะแบบไม่จริงไม่ได้นะครับอันตรายรู้จักนองระยานะฮะกับฟ้ากับฝนกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวสามสหายก็เล่นงานนะเอาทำไปเล่นไปก็สามสหายก็ดูแน่น่านฟ้าอยู่นี่ดูแลด้านน่านฟ้าอยู่ใช่ไหมล่ะลำพูนที่หนูอยู่ฝนยังไม่ตกไหวในว่าฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องอ๋อยังไม่ถึงขั้นตกแล้วมันผ่าก่อนงั้นเหรอโอเคอ่ะพอเข้าใจก็เชื่อว่าคุณจะมีไฟฝนพอควรแก่กรณีแล้วนะครับสวัสดีค่ะหนูจะมาบอกว่าให้ย่าหนูฟังลุงหงอกค่ะย่าเริ่มขยับได้ค่ะวันนี้8วันเส้นเลือดในสมองแตกค่ะหนูเปิดลุงหงอกตอนคุณยายคือเจ้าของจักรวาลค่ะค่ะเจ้าของจักรวาลค่ะหาดูใน YouTube ค่ะแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาค่ะอ๋อหนูคนนี้กดไปใน YouTube กดที่ขอดูจักรวาลที่ประมาณนี้ครับก็เลยเห็นหน้าลุงหงอกเข้ามางั้นแหละโหยพูดยังว่าลุงหงอกเป็นเจ้าของจักรวาลทั้งนั้นนะเออ หนูเชื่ออย่างที่สุดว่าลุงหงอกคือเฮ้ยจุดๆก็แล้วกันไม่กล้าอ่านทำได้ทุกอย่างจะไข้สูงมาตลอดก็ลดลงค่ะทุกทีต้องเช็ดตัวไม่ได้หยุดค่ะใครเนี่ยค่อยๆฟังเสียงกันระวังตดจะสูงแล้วกัน
จากร้อนจะกลายเป็นเย็นจากเย็นมันก็จะทุเลาไม่ให้ร้อนยังเกินไปนักให้ทนจากเย็นก็จะจากร้อนก็จะทุเลาให้เย็นลงแบบนั้นว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวลงเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเรื่องบุหรี่ผมเป็นคนที่ท้าทายนะครับผมจะท้าทายว่าทางตะวันตกเขาบอกเวลาสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดเข้าใจไหมครับเนี่ยผมต้องการจะท้าตรงนี้เข้าใจไหมครับไม่ได้อวดศักดาหรอกครับเห็นเขามะเร็งมาเสียงมาเมียจังในเรื่องปอดเนี่ยจะท้ามันดูสิมันจริงไม่จริงถ้าจริงหนูมันต้องตายเพราะปอดในตายเพราะมะเร็งปอดแน่มันจะชัดไปเลยไม่งั้นมันไม่มีใครท้าทายมันเชื่อเขาหมดไม่เอาละครับไม่เชื่อเขาจนทั้งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไปเป็นทาสก็โดยจะไม่รู้สึกตัวรู้สึกรู้สาเงี้ยพอมีลูกงอกท้ามันเงี้ยใครทำไงจะรู้นะที่แน่คนที่บอกว่าเป็นมะเร็งตายก่อนลูกงอกเงี้ยรับรองต่ออายุให้ด้วยที่ว่าเนี่ยนะอ๋อนี่แล้วคุณยายคนนี้เหรออ๋อภาพในจอนี่แหละโอเคเห็นแล้วอ๋อวันนั้นถ่ายมาให้ดูนี่วันนั้นภาพนี้วันนั้นเห็นภาพก่อนแล้วครับวันนั้นหนูส่งมาให้ดูเห็นภาพก่อนแล้วครับโอเคคุณยายกำลังนอนให้น้ำเกลืออยู่ประมาณนี้นอนแอ่งนอนอยู่ในท่าเนี้ยเห็นไหมครับคุณยายคนนี้แหละครับเห็นนะเห็นเนาะเห็นนะเห็นนะเอออ้าวจบข่าวแบบนี้แหละครับอ๋อคุณยายคนนี้เหรอลูกดีดีดีใจด้วยนะคะดูแลคุณยายไปลูกพระคุณของพระเจ้าอาเมนหนูเชื่ออย่างสุดใจว่าลุงคือเอาดูสิงานเนี่ยโอ้ยลุงออกจะไปกล้าอ่านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวลุงออกก็ตกมาตายสุโขทัยฝนก็ไม่ตกร้อนมากจังเลยห้วยเอ๊ะกำแพงเพชรยาว3วา5ศอกตกไปแล้วนะมันอยู่ดินแดนใกล้ชิดติดกันไม่ยอมเผื่อแผ่แบ่งปันไปให้พิษณุโลกอ้อยที่นี่มีของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอพิษณุโลกเนี่ยเห็นกราบทุกเช้าทุกเย็นไม่ใช่เหรอหลวงพ่ออะไรพุทธชินราชยังไงโอ้ยชื่อดังจะตายไปนั่นพระนเรศวรมหาราชก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่โรงเรียนอะไรนอดนะพระนเรศวรก็มีทั้งอยู่ในค่ายทหารก็มีครับพิษณุโลกนั่นเห็นไหมพูดอย่างก็ว่าลุงออกเคยไปพูดอย่างก็ว่าลุงออกเคยไปแถวๆนั้นโอเคไม่มีแล้วจ้าผมเปลี่ยนห้องนะครับจากเฟซไป YouTube ปิ้งปิ้งปิ้งจึ๊กกำรวบกินรวบกินรวบเอาไปไหนละใน YouTube เป๊ะโอ้กดเป๊ะช่องของฉันขึ้นมาแล้วจ้าเป๊ะพรวดเดี๋ยวได้เจอลูกงอกอ้าวเจอแล้วจ้ะสดเปรี้ยงมาแล้วจ้ะมาดูซิขวามือมายังคำถามคำถามคำตอบโอ้โหมาจองที่ตั้งเยอะแล้วครับอ้าวไม่มี2ชื่อมาที่นี่ไม่มีน้อยชื่อนึงนะแก้อาการร้อนเนื้อที่จุดต่างๆในตัวเราเอาเข้าไปคนดูไม่พิมพ์ชัดเลยคืออะไรไม่รู้พิมพ์ไปไม่พิมพ์เหรอก็ปล่อยไปพิมพ์ก็ไม่ว่าถามมาสักหน่อยก็ดีมันจะได้ต่อลมหายใจหน่อยต่อลมหายใจลุงงอกไปนี่เพิ่ง3ทุ่มเองเนาะ3ทุ่ม1นาทีครึ่งโอเคไหมเอามีอะไรเพิ่มมาก็ YouTube ในระหว่างที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะนึกดูก่อนว่าจะเล่าอะไรให้ฟังก็สรุปได้ต้นรายการนะครับว่า
คงจะพอรับได้นะครับทฤษฎีนั้นจะมาทีหลังการปฏิบัตินะครับเช่น เจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเพื่อถามหาข้อสงสัยมันสงสัยนะส่วนสงสัยมันก็มีคำตอบสงสัยว่าทำไมมนุษย์มันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายเห็นตำตามาตั้งแต่เด็กก็สงสัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมีอะไรหรือไอ้ความสงสัยที่ว่านั้นนะพระองค์ก็ เจ้าชายยิสานะพระองค์ก็เอาพระวรกายเนี่ยไปเดินกลางดินกลางป่าแปลว่าปฏิบัติหรือว่าทำกระทำกระทำใช่ไหมทำแบบนั้นก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ไหมครับทำจนกระทั่งจะตายอย่างนี้ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยถึงบอกว่าปฏิบัติมันต้องมาก่อนใช่ไหมล่ะต่อมาพอเวลารู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วก็มาตั้งทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีอะไรมาทฤษฎีของพระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เลยนะทฤษฎีการพ้นทุกข์โอเคไหมทฤษฎีการพ้นทุกข์เพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์มีหน้ามันที่แก่เจ็บตายนั่นก็เพราะว่าเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายมันก็ย้อนไปย้อนมาก็ได้เนื้อหาแล้วนั่นก็เลยตั้งทฤษฎีทำไงล่ะทีนี้จะให้มนุษย์พ้นทุกข์ก็แค่นี้ก็เอาตัวนี้เป็นตัวหลักในการที่จะก็ตั้งทฤษฎีการพ้นทุกข์ทำยังไงนะฮะจะพ้นทุกข์หนึ่งจะต้องไม่เบียดเบียนนะครับมนุษย์ผู้ซึ่งไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งตัวเราเองนะเช่นฉันน่ะเบียดเบียนตัวเองฉันเกือบตายไปแล้วจ้าเพียรอดน้ำอดอาหารไงนั่นน่ะเบียดเบียนตัวเองโดยการอดฉันก็เกือบตายไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเบียนตัวเองถึงเวลาหิวก็กินเวลาง่วงก็นอนเวลาร้อนก็อาบน้ำเวลาคันก็เบาก็เกาอย่าไปนึกเกาหนอคันหนอคันหนอไม่เอาไม่นั่งไหนๆสมาธิปวดหนอปวดหนอไม่เอาเออปวดก็ขยับตัวอย่างเงี้ยโอเคไหมเวลาหิวก็มันหิวกินไม่ใช่หิวหนออย่างเงี้ยไม่เอาโอเคไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองก็ปฏิบัติเอาตัวเองเข้าปฏิบัตินั่นน่ะปฏิบัติมาก่อนเรียบร้อยเลยจ้าส่วนแล้วต้องบอกโอ้ยรู้เลยจ้าการเกิดเป็นทุกข์งั้นก็ทำไงจะให้หมดทุกข์ก็พัฒนาตัวให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปว่าด้วยกายใจจิตก็มี3คำนะครับกายจิตกายทำอะไรใจทำอะไรจิตทำอะไรใช่ไหมล่ะจิตคืออะไรกายคืออะไรใจคืออะไรก็จำแนกแยกออกมาอีกทีนึงใช่ไหมก็เอาตั้งทฤษฎีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทฤษฎีเพราะปฏิบัติได้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็มาตั้งทฤษฎีขันห้ามันจบเลยตั้งทฤษฎีสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเนี่ยก็มาตั้งทฤษฎีกฎไตรลักษณ์เป็นกฎนะไม่ใช่ทฤษฎีกฎเป็นกฎด้วยซ้ำนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับว่ากฎใช่ไหมล่ะก็คือตั้งเอามาทฤษฎีก็แล้วกันนะอย่าคิดมากทฤษฎีมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เรียกว่ากฎนะจำเลยกฎพระไตรลักษณ์นั่นนะก็ได้กฎได้เกณฑ์ได้ทฤษฎีออกมาเพื่อแผ่ไปจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับต้องปฏิบัติมาก่อนนะพี่นะเออแมนบอสทีเนี้ยเอาถ้าใครยังย้อนแย้งอยู่ก็ไม่ได้ว่าแล้วครับที่โอ้มันต้องเรียนทฤษฎีจึงจะได้อะไรล่ะองค์ความรู้มาได้องค์ความคำว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันใช้ความรู้ได้หลายด้านครับจะเกิดเป็นองค์ขึ้นมานะครับเช่น วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมครับก็ต้องไปรู้เรื่องคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็สองสิ่งมารวมกันก็เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วคือคณิตศาสตร์เอาไว้อธิบายมีเหตุมีผลก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองโอ้ยรู้หลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าองค์ความรู้รู้ความรู้ความรู้เป็นองค์ความรู้ใช่ไหมค
ความเข้าใจก็ทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ที่ว่านั้นก็ทฤษฎีนั้นก็ว่ากันไปนะความเข้าใจเอาความเข้าใจไปทำอะไรทีเนี้ยก็ไปทำต่อให้มันเกิดความมั่นใจก็ไปทำเลยมั้ยถ้าเป็นการขีดเขียนก็ขีดเขียนไปเราพุทธตาเขียนไปใช่ไหมล่ะทฤษฎีก็เขียนเขียนไปเวลาทำก็ทำไปทำจนกระทั่งมั่นใจต่อไปก็หลับตาทำก็ได้ชำนาญนะเนี่ยนะชำนาญแล้วก็เอามันเชี่ยวชาญไปเลยเชี่ยวชาญพอช่ำชองต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์เชี่ยวชาญหนึ่งจะต้องนะครับจะต้องอะไรน้องงานเนี่ยคำว่าเชี่ยวชาญนะ นะคือรู้แบบเชี่ยวชาญโอเคไหมครับนะคำว่าเชี่ยวชาญมีองค์ประกอบนะครับหนึ่งจะต้องรู้ที่ว่านั้นนะครับสองเดี๋ยวใจให้นึกก่อนเชี่ยวชาญอ๋อเขาบอกคิดได้รู้ได้รู้พอคิดคิดพอรู้เชี่ยวชาญพอรู้พอคิดเนี่ยนะครับเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญรู้ก็มาพูดได้มารู้ได้พูดได้เขียนได้ทำได้มานั่นนะในองค์ประกอบของมันต้องทำได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าขาดการกระทำมันเชี่ยวชาญได้ไงวะเห็นไหมครับแล้วแค่รู้แล้วพูดแค่นั้นเองมันไม่ใช่เชี่ยวชาญอย่างนั้นมันไม่ใช่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมันต้องทำเป็นชิ้นงานออกมาเป็นผลสำเร็จอ้างถึงตัวเองได้ชัดเจนชัดแจ้งก็เรียกว่าเชี่ยวชาญต้องประกอบไปด้วยจากการกระทำด้วยนะฮะสิบอกให้นะครับไม่ใช่รู้แล้วพูดเขียนไม่พอเห็นไหมครับต้องทำมันเป็นชิ้นงานด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญช่ำชองเนี่ยช่ำมันก็หลับตาทำจริงเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ได้มันมีองค์ประกอบมันอยู่นะครับคำว่าเชี่ยวชาญถ้าหากว่าไม่ได้มีองค์ประกอบอย่างที่กำลังพูดถึงตัวนี้เชี่ยวชาญลมแรงๆเยอะเหลือเกินเดี๋ยวระวังเดินชนกันกันคนบ้านเราเชี่ยวชาญมาเยอะผู้เชี่ยวชาญนี่มีเชี่ยวชาญพิเศษนะไปตามดูตำแหน่งทางราชการกันแล้วกันจริงไม่จริงเห็นไหมราชการบ้านเราเชี่ยวชาญเดินชนกันเยอะผู้เชี่ยวชาญฤดูการเกิดได้อย่างไรครับแล้วทุกวันนี้ฤดูการก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยฤ ดูการมันเปลี่ยนแปลงมันมาจากนี่ครับฤดูการที่มันเปลี่ยนแปลงมันคล้ายๆกับว่าถ้าฝนตกโอ้โหแทนที่มันจะมา1พฤษภาฝนก็ตกเงี้ยอันนี้มันเข้าจากกลางพฤษภาแล้วนะฝนยังไม่มีวี่แววเลยมีก็กระปี้กระป๋อยพฤษภาทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยจะมีฝนมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันเปลี่ยนไปมันยืดมันยาวมันก่อนหรือมันหลังนี่นะหน้าหนาวก็มาก่อนหน้าร้อนมันก่อนนะก็ต่อส่วนมากมันจะช้าช้ากว่าปกติเข้าใจครับจะช้าเหตุที่มันช้าเพราะแกนโลกมันเอียงแกนโลกเอียงโอเคไหมมันคือแกนโลกเอียงทำไมแกนโลกเอียงใครไปทำให้มันเอียงเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ตอบได้กี่คนทำไมโลกจึงแกนโลกจึงเอียงเดิมเนี่ยตอนผมเรียนหนังสือดูมันว่าที่จำได้นะครับแกนโลกเอียงเขาว่า22เซน1ส่วน2องศาตอบเอาคะแนนครูบาอาจารย์มาหลายตั้งเหมือนกันมาถึงทุกวันนี้นะฮะแกนโลกมันไม่ใช่ไป30กว่าแล้วเหรอ22 30กว่าเอียงเยอะไอ้ความเอียงที่ว่านี่แหละไอ้เจ้าความเอียงที่ว่านี้แหละครับมันทำให้ฤดูการเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกันโอเคไหมครับคำว่าเอียงนะคำว่าแกนโลกเอียงแกนโลกเอียงพอได้ไหมครับคำว่าแกนโลกเอียงแกนโลกเอียงพอได้ไหมครับโอ้โหดูสินั่งพูดนี่ยังมีคนเอาสตังค์มาให้โอ้ทั้งคิวบดีบิ๊กครับโอ้รับแซบครับเข้าใจครับเข้าใจโอเครับแซบทั้งคิวบดีบิ๊กครับ สามทุ่มนี้มีคนสตังค์มาให้ใช้มนุษย์พันหายาก นะแกโรคเอียงลองถามนักวิทยาศาสตร์สิครับเขารู้ว่าแกนโลกมันเอียงแน่นอนถามว่าต้นเหตุของแกนโลกที่มันเอียงมันเกิดจากอะไร
ไม่รู้หรอกรับรองนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้หรอกแต่นักจิตศาสตร์เนี่ยรู้แน่ๆด้วยมันเอียงเพราะว่ามันทำไมต้องเอียงต้องไหมครับสวยแล้วสินี่เอางี้ดีกว่ามันจะเอียงแม้กระทั่งมันแต่ตัวแกนโลกแกนโลกไอ้องศาเนี่ยแนวตรงมันจะยิงเข้าไปสู่นู่นลุ่มดำของกาแล็กซี่แกนโลกเนี่ยมันจะยิงเข้าไปสู่ลุ่มดำของกาแล็กซี่อย่าลืมนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับยากที่จะเข้าใจบอกให้กันเลย เป็นภาษาลุงหอกันแล้วกันนะแกนโลกที่มันเอียงจริงๆถ้าโลกใบนี้ไม่เอียงนะผมว่ามันหมุนรอบตัวเองยากเลยมันต้องมีอะไรมันก็มีส่วนทำให้โลกหมุนรอบตัวเองนะครับแกนโลกเอียงนะครับมีส่วนทำให้โลกหมุนรอบตัวเองได้คำนี้เหมือนกันนะฮะโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้อย่างไรเนี่ยเราไปถามนักวิทยาศาสตร์เลยครับไม่มีทางตอบได้หรอกที่รู้แต่ว่ามันหมุนรอบตัวเองนี่มันหมุนได้ยังไงอ่ะ ใช่ไหมต่อไปนี้มันจะมีคนเปลี่ยนแปลงไอ้แรงโน้มถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภาษาให้ด้วยแรงโน้มถ่วงเกรวิตี้ที่เขาพูดกันโอ้ยเยอะๆลุงออกบอกแรงดูดจบเลยคำเดียวเลยครับแรงดูดลุงออกดูดอย่างเดียวนั่นแทนคำว่าแรงโน้มถ่วงนะครับนะลองให้ฟังคร่าวๆไว้นี่ตอนนี้กำลังติดต่อไปนู่นนะประเทศอะไรเดี๋ยวนะมีติดต่อไปประเทศอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนครับสวีเดนเป็นประเทศที่เขามีรางวัลโนเบลแถวๆนั้นนะครับจะไปป้วนเปลี่ยนแถวๆนึง เผื่อเวลาเขาโยนรางวัลโนเบลใส่หัวหน่อยผมขาดอย่างเดียวนะคือคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับบอกให้ทราบไปนะครับใครจะมาช่วยงานก็รีบมาช่วยเด้อเสนอตัวหน่อยว้ายอยากได้คนเก่งภาษาอังกฤษอะไรจะพาตะลุยในแต่ละมุมของโลกคุณลุงครับผมเคยฟังธรรมจาก YouTube มาก็เยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็พอเข้าใจในเนื้อหาของธรรมะแต่ว่ามันไม่เข้ากระดูกแดงกระดูกดำหรือก้นบึ้งของหัวใจเลยฟังลุงงอบมันกว่าเยอะเลยและเข้าถึงแก่นใจน้ำตาไหลก็มีครับโอ้ขนาดนี้แล้วเฮ้ยระวังลุงงอบนั่งอยู่หัวใจท่านนะระวังนะ นั่นเชล่ะโอ้เอาก็ดีฟังไว้ด้วยน้ำตาไหลไปด้วยอย่าลืมคิดถึงแม่พ่อกันแล้วกันน้ำตาไหลคิดถึงบิดอนมารดาหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชายเพิ่งเสียชีวิตไปเห็นศพพี่แล้วทำให้ไม่อยากกลับมาเกิดมาตายอีกตอนนี้ไล่ฟังคลิปลุงงอกเบื่อการเกิดเป็นทุกข์แล้วค่ะลุงงอกThank you very big มากมากไหวเฮ้ยเอางั้นเชล่ะโอ้ไล่ดู YouTube หมื่นกว่าคลิปนะพี่นะรวยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยหมื่นกว่าคลิปนะครับบ้านเราดูทีวีเนี่ยหมื่นกว่าคลิปนะครับ เอาดีครับคุณมาดามคุณมาดามคอกไกโดคุกกี้นะคุณมาดามคุกกี้มาดามต้องคู่กับคำว่าเซอร์นะฮะมีคำว่าเซอร์มีคำว่ามาดามมีคำว่าไอมีคำว่ายูมีคำว่าเยสมีคำว่าโนมีคำว่าโอเคเนี่ยเขาใช้กันกี่คำสรรพนาม5คำ6 7 8คำเท่านี้โอ้ยก็เป็นมหาอำนาจได้คนบ้านเราสรรพนามการแทะเรียกแทนชื่อเสียงนี่นะโอ้ย108แม้กระทั่งถนนสายเดียวเนี่ยมี3ชื่อโอ้ยขอสุภาพหน่อยไหมพี่สุภาพหน่อยได้ไหมขออภัยกูละหน่ายจริงๆมันจะไปใส่ทำไมมากมายให้จำกันนักหนาโอ้ยถนนสายเดียวเนี่ย3ชื่อนี่หน้าบ้านผมเนี่ย
เออมันจะมีทำไมมากมายกายกองนั่นโอ้ยมันจำไม่ไหวด้วยไหวอะไรทีเดียวเนี่ยมีหน้ามันถึงได้ปวดหัวปวดให้เราจังทีเดียวโอ้พอนะวิธีง่ายที่สุดถนนหมายเลขหนึ่งเห็นไหมจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยยันตรงไปถึงนู่นเชียงไฮเจ้าเนี่ยถึงแม่สายเลยถึงสามเหลี่ยมทองคำเลยนี่สายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะทีนี้ถนนสายนี้เป็นแยกจากกันหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองไม่สิโอ้ยมันจะไปตั้งชื่อให้มันยากไปทำไมนักหนานะมันยาวโอ้ยสมัยนี้เขาใช้ลูกตัวย่อเท่านั้นแหละใช่ป่ะถนนหมายเลขสองคืออะไรสุขุมวิทหรือเปล่ารู้นะ หรือว่าเพชรเกษม ใช่ป่ะแล้วสองทับหนึ่งสองทับสองมันกี่แยกไปเนี่ยเออมันไปตัดไปตรงไหนอ้าวถนนใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงมันจะง่ายเนี่ยนะเอาตัวไหนเป็นเมนก็เมนใช่เมนสักหนึ่งเมนตะวันตกก็หนึ่งเมนตะวันออกก็หนึ่งเมนซะหนึ่งเมนก็มิตรภาพใช่ไหมครับออกเฉียงเหนือก็มิตรภาพไปสิใช่ไหมฮะมิตรภาพก็ถนนหมายเลขแล้วก็ว่านไปไอ้ที่มันถนนแยกไว้ก็ทับหนึ่งทับสองทับห้าทับแปดก็ซ้ายก็ไม่ไปสิโอ้ยจริงๆนะว่าเบื่อหน่ายคนเกิดก่อนไม่รู้จะใส่ทำไมชื่อมันยาวเหลือเกินจำไม่ไหวหัวมันจะระเบิดโอ้ยใช่ไหม ไม่น่ามันมีโรคภัยแต่มันมาเยอะเหลือเกินบ้านเมืองแล้วก็อย่างนี้นะครับอันนั้นที่มันจะน้อยจะสั้นจะง่ายไม่คิดโอ้ยเหนื่อยแทนนะพี่เอ้ยนะครับว่าไม่รู้จะว่าไงไม่จำตามเขาว่ามามันก็คุยกันไม่รู้เรื่องกับชาวบ้านชาวโรคเขามันก็ฝึกการจำเรียนการจำอยู่โอ้ยมันจำอะไรกันนักหนาพี่ใช่ไหมไม่ไหวเรื่องจำนะไม่รู้นะรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ด้วยไม่ต้องจำก็เข้าใจแล้วไม่จำทำแมวทำไมมันรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่จำทำแมวแล้วก็เอาความเข้าใจเนี่ยมาใช้การผมว่างั้นนะถ้าไม่เข้าใจก็จำอย่างนั้นแหละครับจำเพื่อตอบคำถามเอาคะแนนเอาเข้าไปตามใจคิดว่ามันใช่ก็รู้เข้าไปเถอะพี่แต่ผมก็ก้าวข้ามสิ่งนั้นไปแล้วทุกวันผมไม่จำความเข้าใจอย่างเดียวนะครับนะจำผิดจำถูกบ้างก็จะว่ากันจำผิดก็ไปอย่างน้ำขุ่นจำถูกก็ไปอย่างแบบน้ำใสๆว่าไปนู่นโอเคนะดูแล้วไม่มีใครถามต่อเนาะโอเคครับยินดีด้วยคุณสุรวิทย์นะฮะที่บอกว่าฟังมาเยอะแล้วจ้ะพอมาจึงลุงออกเจอลุงออกก็ติดหนับเลยโอ้ยยุคสมัยวิทยุนะ วิทยุนะคนไม่เคยฟังนะมันดึกมันออกอากาศตอนตีหนึ่งตีสองสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540รายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันใส่โคไปไตเติ้ลไตเติ้ลไตเติ้ลรายการนะมันตอนหน้าวันนี้ก็มีไตเติ้ลแมนไงโอเคไหมก็มีคอนเซ็ปต์มันยี่สิบกว่าปีก็อยู่ตรงนั้นนะครับเอาล่ะคนที่เผลอๆนอนไม่หลับความมีวิทยุเอ็มหมุนมาหลับตาหมุนไปด้วยมันอยู่ครึ่มอยู่ซ้ายสุดหมุนไปชนนี่หมุนซ้ายสุดมันชนนะมันกักเลยนะครับมันนิ่งเนี่ยพอเวลามันชนแล้วก็ออกมาทีนี่มั้ยพอเวลามันชนต้องหมุนกลับมาหน่อยนึงมันก็ชัดนี่ฟังทีแรกโอ้ยมันเอาคนบ้าที่ไหนมาทำรายการนะทางสถานีวิทยุไม่มีหูไม่มีตาได้ไงกันเอาคนบ้าไปทำรายการมันทำอยู่ได้ ฟังที่หนึ่งผ่านไป
มันนอนไม่หลับคืนที่สองเอาอีกสงสัยห่วยมันสะดุดมันสะดุดทีแรกโอ้ยไม่เอาเลยไม่เอาเอาเลยผู้จ้างเนี่ยอ๋อก็เป็นเพื่อนคนนอนเด้อพี่ก็จะพูดเรียบได้ไงนะกระโชกหักบ้างนอนเด็กขวัญใจคนนอนเด็กได้ทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปนะขวัญใจแท็กซี่ทำมาเล่นไหม จะบอกให้ทราบไว้นะครับคนนอนดึกเขาทำประกอบสมาชีพชอบการเดือดเดือดใช่ไหมล่ะคืนที่สามครับครั้งที่สามเนี่ยไม่ใช่คืนที่สามครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งผ่านไปที่สองผ่านไปกี่วันก็ไปแล้วเจอครั้งที่สองห่วยสะดุด ครั้งที่สามตามติดเลยทีนี้สามครั้งติดเลยผมจึงเรียกว่ารายการเสพติดกลางดึกรายการเมียด่ากลางดึกรายการเสพติดกลางดึกก็มันตีหนึ่งที่สองแล้วมันนั่งฟังอยู่เมียมันก็ด่าอู้ด่าสิครับก็สนุกไปแรบเนื้อนะครับนั่นมันก็ลีลาทางด้านวิทยุแต่มาถึงตัวนี้มันเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยทำตลกปกฮาก็เกินไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพหน่อยเนื้อก็แค่นี้พี่ก็ไปนะก็หลังๆก็มีการทำซ้อนกันไงทั้งวิทยุด้วยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยไงไม่เห็นเลยฮะไอ้ตู้ที่สังเกตคลิปเก่าๆสิครับนั่นแหละครับ นั่นก็อยู่ใน YouTube หมดอ่ะเป็นปีๆนะ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  ก็สังเกตหน่อยนึงมันมีไมโครโฟนโดเดมาใกล้ปากโอเคไหมพอเนาะเหนื่อยยังเหนื่อยเนาะอ่ะบ้านใคร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 ครับก็จะลืมนะสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือห่วงไม่ใช่ห่วงนะห่วงกังวลไม่ใช่กังวลห่วงห่วงเกรงว่าถึงเวลากินจะไม่ได้กินถึงเวลานอนจะไม่ได้นอนถึงเวลาร้อนจะไม่ได้หลับนอนเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อปากเพื่อท้องไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องทำงานนะครับนะต้องทำงานประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะเป็นคนผลิตเพื่อขายโอเคไหมหรือจะเป็นคนที่นำเอาสินที่ผลิตแล้วไปขายต่อใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมือท่านเองก็เลยไปเป็นการค้าขายหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆขายวันนี้ขายพรุ่งนี้ทำวันนี้อีกหนึ่งเดือนขายประมาณนี้ครับทำวันนี้หนึ่งปีขายเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแล้วแต่โปรดักต์หรือแล้วแต่สินค้าเช่นเลี้ยงหมูกว่าจะได้มา1ตัวเนี่ยใช้เวลา6เดือน1ปีจะได้ขายทีอย่างนั้นน่ะโอเคมั้ยแต่ถ้าหากว่าผลหมากรากไม้ก็ประจำวันไปหรือใครมาประชิวสร้อยของมันประจำวันไปกุ้งหอยปูปลาก็ประจำวันกันไปเงี้ยใช่มั้ยล่ะต้องรีบทำอะไรก็ทำไปอาหารหวานข้าวก็แลกเปลี่ยนไปแล้วแต่จะพอจะได้ไม่ได้ประกันได้ก็คนดีสามสหายเขาช่วยอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะถ้าคนไม่ดีสามสหายเขาก็ไม่แลเหมือนกันแหละหรือใครจะว่างนะครับโอเคนะก็ขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้แล้วเรื่องขอแล้วพอแต่ถ้าหากว่าจะหามาได้ก็เก็บพร้อมน้อมริบที่เขาว่ากันนะก็ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินธนาคารที่หามาได้ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินธนาคารที่หามาได้ลองฟังดูสิครับคุมโลกเนี่ยทำไมคุมจักรวาลเนี่ยภาษาผมเนี่ยใช่ไหมล่ะ ขณะเดียวกันเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปแต่ละที่แต่ละแห่งจะทางน้ำทางบกทางอากาศนะสามสหายเขาดูแลอยู่แล้วล่ะครับนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าว